ผู้บัญชาการหารบกก็ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาวุธแล้วก็การสู้รบฐานอิินะคะแล้วก็อนุสรผู้เสียสละเขาค้อซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์อันสําคัญแล้วก็งดงามมีคุณค่ายิ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจทหารที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตนั้นปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้รอดพ้นจากภัยของผู้หลงผิดคิดร้ายต่อประเทศในเขตพื้นที่รอยต่อ3าจังหวัดที่ณนุโลกเพชรบูร์และจังหวัดเลยค่ะนั่นแหละครับตามนโยบายของพอบบบนะครับว่าการฝึกทหารนั้นนอกจากต้องใช้ความมีวินยัยความอดทนเป็นอย่างมากอาจจะมีประสบความลำบากครับแต่ลองสังเกตดูไหมว่าร้อยพ่อพันแม่เมื่อมาอยู่ในกรอบเดียวกัน ทุกคนถอดยศถอดตําแหน่งความร่ํารวยความจนแต่มาฝึกในรั้วทหารเพื่อความมีวินยัยการได้มีความมีวินัยก็จะเกิดความรักความสมัครสมานสมัครขี่การทํางานอยู่เขาเรียกว่าแนวชายแดนหรือหน้าสมรภูมิท,ทุกคนต้องมีความรักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยอยู่ใต้ธงชัยเฉลิมพลดังนั้นการที่จะเรียกได้ว่าฝึกจบออกมาแล้วจะเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นคํานิยามสั้นๆแต่ได้ใจความของพบพ,พทบจึงอยากจะสื่อสารไปถึงพ่อแม่ทุกๆคนนะครับว่า หลังจากผลัดที่หหรือผลัดที่2มีการประจําการเรียบร้อยผ่านการฝึกขึ้นกองร้อยก็จะแยกไปทําเขาเรียกว่างานต่างๆในของกองทัพบกไม่ว่าจะอยู่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอ,มอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงอยู่บ้างแต่ถึงเวลาเสร็จแล้วเขาจะเห็นคุณค่าของตนเองพร้อมกับมีความพร้อมที่จะผลักด,ดันให้เขาเนี่ยมีอนาคตรับราชาการนั่นคือ ไปสอบโรงเรียนใน10ด้วยใช่เพราะว่าในทุกๆปีจะมีการสอบในสิบขึ้นก um, uh ันเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะคนที่มีสิทธิ์อย่างเช่นจบม .6 จบปวชก็ถ้าเกิดว่ามีระดับพื้นฐานก็คือม .6 หรือปวชเนี่ยสามารถที่จะสอบใน10ได้นะคะและที่สําคัญเลยกองทัพภาคที่3เนี่ยนะคุณในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็กองทัพภาคที่สเนี่ยมีการสนับสนุนในเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะ